ก็สำหรับวันนี้หนูก็มีเพลงใหม่มาฝากชื่อเพลงไลไอเทมค่ะซึ่งก็เป็นโปรเจกต์พิเศษที่หนูทำกับค่าย NFT ชื่อค่ายว่า Starlet ก็คือจะเป็นการทำ NFT ร่วมควบคู่ไปกับเพลงด้วยค่ะก็คือสมมติว่าแฟนคลับสนับสนุน NFT อย่างเงี้ยก็จะได้เป็นเจ้าของร่วมกับเพลงนี้ด้วยใช่ค่ะเป็นเจ้าของร่วมด้วยแล้วก็จะมีพวกของสะสมต่างๆอย่างเช่นอาร์ตทอยอะไรพวกนี้ด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าการทำการฟังเพลงมันก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะมันเหมือนกับว่าให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ได้เป็นเจ้าของเพลงร่วมกับเราด้วยค่ะเป็นใช้เพลงปกติเลยค่ะแต่ว่าโปรเจกต์นี้คือจริงๆทำตั้งแต่ปีที่แล้วคือตอนนั้นทาง Starlet เขาทับทามมาว่าจะมีโปรเจกต์แบบนี้นะที่เป็นลักษณะแบบ NFT แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นศิลปินทำเพลงที่เป็น NFT มาก่อนก็เลยอ่ะลองดูซึ่งมันก็เป็นที่มาของชื่อเพลงนี่แหละที่หนูก็ตั้งโจทย์ไว้ว่าเอ้ยเราจะสามารถทำเพลงอะไรที่คนนึกถึง NFT ด้วยแต่ว่าก็เป็นเพลงรักด้วยก็เลยอ่ะนึกถึงคำว่าไลไอเทมเพราะว่าอย่างตัวเราก็ทุกๆคนมีความยูนิคเป็นของตัวเองในเพลงก็เลยอยากจะชวนให้มาทำความรู้จักจะได้รู้ว่าเราพิเศษยังไงค่ะความพิเศษของเพลงนี้ก็น่าจะด้วยความที่เราก็มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ด้วยก็คือเพลงนี้แต่งกับเพื่อนๆที่เป็นนักแต่งเพลงด้วยกันแบบ 2-3 คนแล้วเหมือนกับด้วยความที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วเพลงนี้ใช้เวลาแต่งและอัดทั้งหมด1วันแค่1วันนะคะ เพราะเหมือนกับแต่งไปด้วยอัดไปด้วยแล้วแบบพอมันทำเดโมออกมาแล้วมันก็ใช้ได้เลยค่ะก็เลยแบบไม่ต้องอัดอะไรซ้ำเพิ่มเติมก็คือผ่านเลยค่ะก็จริงๆอาจจะด้วยความที่เราอยู่ในสเตทที่แบบมันทำแล้วมันโฟลว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับมันไหลไปตามอารมณ์ของมันพอเราทำปุ๊บยิ่งพอเราเริ่มได้ท่อนนึงเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนไอเดียมันมาเรื่อยๆค่ะมันก็เลยจบไวค่ะซับ MV ตอนนี้ก็มีแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วด้วยค่ะ MV ก็จะอิงในสไตล์ที่ผ่านๆมาที่เคยทำก็คืออย่างก่อนหน้านี้หนูก็เคยทำเพลงโลเคชันออกมาซึ่งธีมมันก็จะเป็นในเรื่องของโลกอนาคต VR อะไรพวกนี้ซึ่งเราก็เอาตรงนี้มาเป็นเหมือนกับมาต่อยอดใหม่อีกครั้งหนึ่งที่โอเคธีมมันก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนเดิมมีการแบบว่าเกี่ยวกับ VR อะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างในโลเคชันก็คือการที่ใส่ VR เพื่อที่จะเหมือนกับตามไปในหลายๆสถานที่แต่ว่าในอันนี้ก็จะเป็นการที่พระเอกใส่ VR เพื่อที่จะตามหาความรักก็คือตามหาเรานี่แหละใช่ค่ะโอ้สำหรับหนูจริงๆเพลงไลท์เทมก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆสำหรับหนูเหมือนกันเพราะว่าปกติอย่างที่ผ่านมาหลายๆคนก็จะคุ้นหูคุ้นตากับเพลงช้าๆเศร้าๆตอนนี้ก็จะเป็นแนวแดนซ์สนุกไปเลยซึ่งก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่หนูก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสทำเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นพอเราได้ออกมาทำอิสระเองอะไรเองแล้วก็เหมือนกับได้ลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างใช่ค่ะได้ค่ะก็อยากจะขอฝากซิงเกิลใหม่เพลงไลท์เทมไว้กับทุกๆคนด้วยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็สามารถรับชม MV กันได้ในช่อง YouTube ของพอชมพูนะคะรวมถึงสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆส่วนแฟนคลับคนไหนที่สนใจในเรื่องของ NFT ก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Starlet นะคะก็ฝากไปสนับสนุนกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานต่อๆไปในอนาคตด้วยค่ะกี่คนที่ผ่านมาทำเธอเสียใจเหมือนกันโอ้โอแต่ถ้าเธอเลือกฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง cause I'm a bad item cause I'm a bad item listen boy ขยับเข้ามาลองมารักกันแล้วเธอจะรู้ว่าฉันนั้นไม่เหมือนใคร